ว่าย่ามใดสิมีย่ามใดมันขึ้นเพิ่นจังซี่ก็เหนื่อยอยู่มีคิดมีหยังอยู่บางเทื่อแม่มันเหนื่อยเนาะแม่นครับเทื่อเหนื่อยคักๆโอ้ยฮอดบ่อยากเฮ็ดอีหยังกัดสู้ๆแล้วเนาะสู้ๆย่ามมันเหนื่อยมากมันคิดไปทั่วเด้อติครับแล้วด้วยอีหยังล่ะจังแบบว่าจังบ่หนีก็นี่แหละครับย้อนครอบครัวนี่แหละครับเอาเงินส่งน้องเรียนนําแม่อาให้ยายนําเสาหลักเลยตัวนี้สู้ๆสู้ๆยังไห้มั้ยล่ะน้ําตาชื่อแตกแล้วพี่น้องเออสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่กําลังรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองณตอนนี้นะคะตอนนี้พี่น้องกําลังอยู่กับรายการตามคําขอนะคะพี่น้องกลิ่นพันกันขออภัยนะคะตอนนี้พี่น้องอยู่กับรายการตามคําขอและการตามคําขอนี่เฮ็ดมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องอยากให้ไปสัมภาษณ์ผู้ใดอยากให้ไปถามผู้ใดบอกไลค์ซื้อมาใต้คอมเมนต์หรือขอความมากอะไรกับพี่น้องค่ะมีตามคําขอเรียกร้องมาหลายกับพี่น้องว่าให้ไปสัมภาษณ์ไอ้เต้าหนูเต้าหนูในแกงลูกหมูนี่พี่น้องตามคําขอแล้วกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปถามพี่น้องอยากให้ไปถามผู้ใดถามอีหยังรีบเป็นหัวขอมาเลยเด้อพี่น้องเด้อ1 2 3 4 5เดี๋ยวจะจัดการให้พี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีคอนเทนต์มาได้พี่น้องก็คิดซอยในเด้อเอ้าก่อนสิไปฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของตุ๊กตาไก่ทองเลยเด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์เบิ่งหลายๆพี่น้องคันเบิ่งหลายก็สิได้มีกําลังใจในการถ่ายคลิปลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อป้ายค่ะกําลังตามหาค่ะพี่น้องค่ะกําลังตามหาเต็มมาเต็มอยู่ไสเพราะว่าเต็มของขึ้นระเบียบนี่ถ้าเป็นตลาดสดพี่น้องค่ะเบิ่งจ่อยเบิ่งพี่น้องน่ะคุณน่ะอันนี้เป็นรังเวทีพี่น้องก็สิใส่ไม้แน่ค่ะพี่น้องค่ะใส่ไม้ในการถ่ายคลิปพี่น้องเพราะว่าถ้าทั้งเที่ยวเป็นเสียงเพลงเนาะพี่น้องเนาะการติดเพลงลิขสิทธิ์แม่เทียนกําลังไปออกฉากพี่น้องกําลังออกฉากนะคะอู้ยจังเพชรแม่เพิ่นเอครับพี่น้องไปละเต้นพระเอกหนูอยู่ใส่ให้ยิ้มพาว่าเพิ่นเดินสีโศกเป็นนิซิแมนบอพี่น้องเป็นนิซิแมนบอมันมีคนอยู่ไปใส่ล่ะไปใส่เนาะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะสวัสดีครับเอาใส่ไมค์ก่อนใส่ไมค์ใส่การทีวีดิมันต้องปู่ดิใช่จังเลยเออหนีบเลยใส่ว่าเป็นเล่นสิฮักนี่โอ้บันน้องฮักนี่ครับพี่น้องค่ะทุบตาบ้างฉากนี่นะครับพี่น้องกันกำลังสิขึ้นฉากกำลังสิมันมาขึ้นฉากครับผมฉากครับไผขึ้นฉากครับน้องครับแกงลูกหมูจีนแม่นครับตามคำขออันเฮาตั้งกระทู้มันมีคนมาเมนว่าพี่น้องอยากให้ไปสัมภาษณ์ผู้ใดอันบอกมาเด้อค่ะใช่ป่ะกาโนมีอยู่3เมนนี่ล่ะอื้อทั้ง2ทั้งการถ่ายคลิปของตุ๊กตั้มนี่ล่ะครับเพิ่นบอกว่าให้มาสัมภาษณ์เต้าโน่แน่ใช่ป่ะเพิ่นบอกว่าสัมภาษณ์แต่ว่าเพิ่นนั่นบ่ลิ้นหัวขอมาบัดว่าปฏิเฮาสัมภาษณ์อีหยังสนอกพี่น้องค่ะอยู่มานํากัน2ปีแล้วพี่น้องค่ะบ่ได้เว้ากันไปคิดจักจักเทื่ออื้อความพูดพี่น้องคือกันที่ให้มาตามสัมภาษณ์บ่ซั่นก็บ่อยู่กันได้เว้ากันพี่น้องอื้อเอ้าดูระเบียบมาจักปีแล้วค่ะประมาณ7 8ปีแล้วครับอื้อ7ป๊าดก็โดนแท้ก็พักไปปีนึงก็คือไปพาเซตติ้งครับอันปีเมื่อกี้นี่แหละไปพาแต่ว่ามัน4 5ปีพี่น้อง7 8ปีพะนะผู้ใดชักน้ําขอมาก็แม่นัดแม่นัดอยู่ในวงนี่แหละแต่ว่าเขาจะเพิ่นตายแล้วอ๋อจะได้เฮ็ดผมน่ะติแม่นครับอ๋อๆๆไว้ให้ผมพี่หน่อยน่ะติแม่นครับ7 8ปีพี่น้องล่ะคําถามที่สิมาถามพี่ล่ะเพิ่นถามว่าอันช่วงพักนั่นช่วงพักไปนี่ไปเฮ็ดอีหยังท่านพลาช่วงพักไปบ่ช่วงพักไปก็หนูก็ไปหารับจ้างไปไถนาครับไถนาหากู
คนมั่นจังซี่ครับอ๋อช่วงพาเซตติ้งน่ะสิแม่นเราพลังจากพาเซตติ้งแล้วหลังจากที่บ่ได้มีหยังเฮ็ดบ่มีงานเฮ็ดจังซี่แม่นครับเฮ็ดเป็นเบื่อติแม่นมาแรกๆนี่มาเต้นเลยบ่ก็มาเต้นครับมาแรกๆเต้นมาเต้นติใช่แท้บ่นี่ใช่แท้ก็เป็นกีบ่ยายมีผู้ชายเลยมันบ่ผู้ชายครับเก่งบักคักเด้พี่น้องเป็นเบิดเป็นไส้แท้ที่เต้นเป็นนี่มันหายากเด้พี่น้องขาอื้อระเบียบนี่หลายมีแต่ไส้แท้ผู้ชายล้วนๆไส้ล้วนๆบ่มีเก๋เลยบ่มีกระเทยเลยเออที่สุดจะดอกไปแล้ววันนี้แม่นี่คือเต้นได้บ่หรือว่ามาหัดอยู่นี่มาฝึกอยู่นี่ก็มีพื้นฐานมาแน่แล้วครับอ๋อมักเต้นอยู่แล้วคนมักเต้นอยู่แล้วพ่อกับแม่ก็เป็นหมอลำหมอลำหมอลำหน่อยหรือหมอลำใหญ่หมอลำใหญ่นี่แหละครับอยู่อยู่บ้านติแม่นครับหมอลำใหญ่อยู่หน้าบ้านชื่อวงหยังบ้านเราไปจันทนครไปน้องไม้ไปไม้ไทยจังซี่นะครับอ๋อเพิ่นเป็นตัวใดเพิ่นเลยเป็นตัวใดเป็นตกโกงครับแม่เป็นตกโกงพ่อก็เป็นตลกอ๋อเอ้าเป็นตลกตลกแม่แตนบ่ก็ตลกน้องใหม่ก็กลอกเอ้าเป็นลูกเป็นลูกแม่ก็กลอกดิแม่นครับลูกแท้ๆเลยล่ะพี่น้องพี่น้องเคยเบิ่งบ่ตลกน้องใหม่มึงซุ่มเพี้ยนน่ะพี่แม่แตนแม่ตุยแม่กลอกแม่หาปลาเนาพี่น้องนี่คือลูกลูกไส้แท้ๆลูกไส้แท้ๆของมันแม่กลอกพี่น้องเอาๆๆพี่น้องกาโลกมันโกมซะเหลือเกินพี่น้องไอ้ดอนก็เลยได้นี่ไอ้ดอนในการเล่นตลกก็ได้เนี่ยเนี่ยเตียนมันยังกอกลอกนี่อันช่วงน้องใหม่ช่วงน้องใหม่มึงช่วงแพ้ดังๆนี่ครับได้ไปอยู่หลังเวทีบ่ไปครับช่วงนึงที่ว่าไปเล่นน้ำแม่ครับไปหลังเวทีเลยครับไปนอนช่วงนั้นเพิ่นดังมาคักเลยว่าเตียนครับครับก็ช่วงปิดเทอมมึงสิก็ไปขึ้นเวทีเล่นบ่บ่ครับบ่ได้ช่วงโนปิดเทอมมึงสิก็ไปเล่นไปอยู่น้ำเพิ่นได้ครับก็เลยซึมซับความเป็นหมอลำอยู่ในนั้นเองอันเต้พ่อเพิ่นบ่อยากเล่นตลกบ่น้องปิดเป็นน้องเวทีมีบ่มีเราเคยบอกบ่กับบ่เคยบอกครับทีเราต้องเราต้องครับฟ้าตานี่เลือดศิลปินเลือดหมอลำเด้พี่น้องพ่อกับแม่เป็นหมอลำลูกกับมาเป็นหมอลำน้ำกันพี่น้องขาตะกี้ฮอดบ่มักซ้ำหมอลำก็เลยบาดมาลองเบิ่งมาส่งมันก็เจ้าส่วนมาก็เลยมาเบิ่งอันแม่กอกลอกเราเคยมาอยู่ระเบียบอยู่ด้วยเนาะแม่นครับ2ปีที่เนาะหนูก็ติดตามระเบียบอยู่พี่น้องตะกี้มาพร้อมกันน่ะนี่แม่กอกลอกนี่พี่ต้นเทอร์โบตอนนั้นน่ะนี่แม่ซีตลกช่วงนั้นพี่น้องขาอันพอเต้นแล้วตอนไหนได้ขึ้นฉากในใส่ชุดเดียวพอเต้นแล้วก็ประมาณตีสองนี่แหละครับขึ้นฉากมันมีหายถึง อันเต้นมาจากปีเป็นมาจากปีก็ขึ้นตั้งแต่ให้ปุ่นเต้นมาเลยบ่ขึ้นตะกี้ขึ้นกับไอแมนครับขึ้นฉากกับไอแมนประกบข้างพระเอกเป็นรายการตอบรับคือมาเก็บ8ปีแค่นครับก็ดีครับแม่นครับตอนรับดีหลายคืนเขารู้จักหลายคืนแม่นครับรู้จักหลายใครก็นึกว่าเพิ่นมาอยู่2 3ปีพี่น้องบ่ได้ได้เพิ่นมาพร้อมกับบั่นว้ายบ่ได้จุดฟูตลกชื่อดังคุณแม่กอกลอกนะคะพี่น้องขาบ่ตะรู้ได้พี่น้องขาลูกชายเพิ่นลูกชายแท้ๆครับแม่กับแม่เก๋ตอนแรกกันบ่ได้สงสัยจังดอกบ้านแก่นนครหนองไม้เอ้าคือคุณๆแท้เนาะสนอมีบ่บัดนี้สิถามไปอีกสิถามไปอีกมีท่อมีใจออกแม่บ่มีอยากเศร้าบ่อุ๊ยมันพอแล้วมันก็อิ่มแล้วจังซี่แหมมันก็บางเที่ยมันก็คิดมันก็เมื่อยครับก็อยากว่ายามใดสิมียามใดมันขึ้นเพิ่นจังซี่ก็เมื่อยอยู่มีคิดมีหยังอยู่บางเทื่อเนี่ยมันเหนื่อยเนาะแม่นครับเหนื่อยเหนื่อยคักๆโอ้ยฮอดบ่อยากเฮ็ดอีหยังกัดสู้ๆแล้วเนาะสู้ๆเนี่ยมันเหนื่อยมากมันคิดไปทั่วได้ตีครับแล้วด้วยอีหยังล่ะจังแบบว่าจังบ่หนีก็นี่แหละครับย้อนครอบครัวนี่แหละครับเอาเงินส่งน้องเรียนน้ําแม่อาให้ยายน้ําเสาหลักเลยตัวนี้
สู้สู้ยังไงแม่ล่ะน้ำตาชื่อแตกแล้วพี่น้องเออครับซึ่งน้องพี่น้องสู้กันสู้ไปน้ำกันเนาะครับสู้ไปน้ำกันนี่แหละปีบางหันกันมีโอกาสนั่งน้ำกันอยู่พี่น้องแต่ว่าไม่ได้บอกกันไปกินจ้าก็คือท่อแท้สำหรับตะกี้ตะกี้ตบตากระเมยกันเนาะจะถามกันปรึกษากันแต่ว่าครับอาการโน่กับพักไปช่วงนึงสุขภาพร่างกายนี่แหละครับร่างกายเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ในพี่น้องเด้อขอเชียร์ใช้เป็นแรงใจในเด้อพี่น้องอายุเกิดปีใดครับเจ้าเกิดปีใด44เอ้าเป็นไอ้ตุ้มตาปีนึงพี่น้องโอ้ยอย่าว่าเอาอีเลียนี่เกิด43 243รับปริญญาบ้างกันเนี่ยว่าเสียติหนาวคือคนหนาวคือคนเฒ่าประดังติว่าเสียเอ้าอีหลี243อายุ23ปีอันนี้ยิบเซียนบ่บ่ใช่ป่ะ423 22เอ้าเป็นน้องซะนี่มาอะไรพ่อสอนอยู่มาอะไรพ่อสอนพี่โอ๊คไปนึกว่าพ่อสอนหลายกว่าสิเกิดก่อนเพราะว่าแม่ก่อนไปโอ๊ตายแล้วยังไงได้ป่ะนี่เอ้าสุดท้ายนี่ฝากแน่ฝากผลงานแน่มาผลงานหน้าเวทีนะครับเป็นซอยพักดันเด้อพึ่งพึ่งยี่บางเลยเนาะซอยเป็นแรงแช่แรงใจเด้อพี่น้องเด้อแรงใจผมเด้อครับโมตตะการระเบียบมาตรศิลป์ครับเขาบอกเพื่อนหลอกฉากกับมาติดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจชิปบาทเช้าบาทหาชิปไปร้อยไปเช้าไปกันดีกันมาจะตั้งแถวมาให้เนาะกำลังใจเบิร์ดเอ้าติดตามมาขอเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดอยากให้มาสัมภาษณ์อีกรอบสองอะไรนะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องยึดคำถามมาดิพอมาคำถามหมดเพื่อนแล้วมาถามเพื่อนแล้วพี่น้องขาถามไปยากกว่านี้เดี๋ยวพระเอกเพื่อนหายนะพี่น้องเอาวันนี้ฝากไว้สักปีสักก่อนครับสวัสดีครับ